สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้มีผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นครับซึ่งทีมชาติไทยครับนำโดยโค้ชด่วนครับจัดเต็มผู้เล่นแบบฟูลทีมเพื่อเก็บชัยชนะในแมตช์นี้มาให้ได้นะครับประกอบไปด้วยทางด้านของพิมพิชยากกรำครับอัชรพรคงยศชัชวอนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราธนชาสุขสดปิยนุชแป้นน้อยโดยในเซตแรกครับทีมสาวไทยเป็นฝ่ายทำคะแนนออกนำก่อน12-8คะแนนแต่ทางญี่ปุ่นครับตามตีเสมอได้เป็น13-13คะแนนซึ่งทั้ง2ทีมสามารถสู้กันอย่างสนุกครับเสมอกันที่22-22คะแนนก่อนที่ในช่วงท้ายเซตจะเป็นทีมชาติไทยครับที่สามารถเบียดเอาชนะไปได้25-23คะแนนขึ้นนำไปก่อน1-0เซตในเซตที่2ครับทีมตบญี่ปุ่นสามารถทำคะแนนออกนำทีมสาวไทยในช่วงต้นเซต6-3คะแนนนะครับแต่ทางด้านสาวไทยก็พยายามสู้ในทุกจังหวะครับสามารถไล่มาเป็น12-14คะแนนจากนั้นก็ยังคงตามแบบไม่ยอมแพ้ครับที่18-23คะแนนแต่สุดท้ายครับก็ไม่สามารถตามทันครับพ่ายไป19-25ทำให้กลับมาเสมอกัน1-1เซตเริ่มต้นในเซตที่3ครับสาวแดนปลาดิบยังสามารถทำเกมออกมาได้ดีกว่าครับสามารถทำคะแนนขึ้นนำไปก่อน10-6คะแนนแต่ทางด้านสาวไทยครับก็สู้สุดตัวสามารถตีเสมอมาที่11-11คะแนนครับจากนั้นก็ดวลกันเดือดไปเสมอกันที่16-16คะแนนอีกทีนึงก่อนที่ทางด้านของญี่ปุ่นครับจะแซงเอาชนะไปได้25-20คะแนนขึ้นนำในเซตที่3เป็น2-1เซตเริ่มเกมในเซตที่4ครับรูปเกมสูสีกันเลยทีเดียวครับสำหรับเซตนี้ทำแต้มมาเสมอกันที่9-9คะแนนจากนั้นทีมสาวไทยครับสามารถฉีกแซง12-10คะแนนแล้วก็สามารถรักษาระยะห่างนำขึ้นไปเป็น22-16คะแนนก่อนจะปิดเกมเอาชนะไปได้ในเซตที่4 25-20คะแนนตามตีเสมอเป็น2-2เซตเริ่มเกมตัดสินในเซตที่5ครับทั้ง2ทีมสู้กันแบบสุดตัวทำคะแนนมาเสมอกันที่4-4คะแนนก่อนที่ทีมสาวไทยครับจะสามารถทำคะแนนแซงขึ้นไปเป็น8-6คะแนนพร้อมปิดเกมไปได้ในที่สุดนะครับ15-11คะแนนทำให้สามารถเอาชนะไปได้3-2เซตด้วยคะแนน25-23 19-25 20-25 25-20และ15-11นะครับโดยสถิติหลังเกมการแข่งขันเพราะว่าผู้ทำแต้มสูงสุดให้ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ก็คือทางด้านของบุ๋มบิ๋มชัชวอนโมกศรีครับทำแต้มไปได้20คะแนนรองลงมาคือทางด้านของอัชราพรคงยศ18คะแนนครับที่ระเบิดฟอร์มโหดตกแบบได้แต้ม 100% ในเซตที่4แล้วก็เซตที่5นะครับและอันดับ3คือทางด้านของทัดดาวนึกแจ้งครับตบบอลเร็วไปถึง11คะแนนซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันครับทางด้านของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและทางด้านของเพียวอัชราพรคงยศครับได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกในผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียถึงชัยชนะในครั้งนี้ทั้งน้ำตานะครับเราไปฟังความรู้สึกของตบสาวไทยทั้งสองคนกันครับเมื่อกี้ร้องไห้ด้วยทำไมอ่ะดีใจเนาะค่ะมันก็ด้วยอารมณ์เกมมันก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะว่าเราก็คาดหวังให้เกมมันออกมาได้แบบว่าอย่างว่าเราก็อยากชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในรูปแบบเกมมันก็จะเป็นแบบโมเมนตัมของทีมเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยเราก็มีความกดดันในหลายอย่างไปด้วยแต่วันนี้มีความรู้สึกที่ร้องไห้ออกมาคือเหมือนกับว่าเราข้ามคำว่าเพรสเชอร์ไปได้แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันโอเคแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทีมเรามันก็กลับมาหลายๆอย่างฟีลลิ่งขนาดตอนนี้ก็จะร้องไห้เลยว่าชมมาจะร้องไห้ในเซต4แล้วเพราะว่าชมรู้สึกมันแบบมันอึดอัดมากมันอึดอัดมากๆแบบชมไม่พูดอะไรเลยเพียวล่ะคะก็เหมือนพี่ชมค่ะคือแบบเราคาดหวังกับเกมนี้มากๆค่ะเพราะว่าคือพี่เขาอะพูดง่ายๆนะคะเขาเคยได้แชมป์แต่คือเขาอะได้ด้วยตัวของเราเองตอนนั้นเราอยากเป็นน้องคือเราโอเคเราก็ได้แชมป์แต่คือเราได้แชมป์ในนามเราก็เลยอยากจะได้แชมป์เอเชียสักครั้งโดยที่แบบเราทำด้วยตัวของเราเองอะค่ะแล้วปีนี้ค่ะมันเป็นปีของเราแล้วแบบมันมาจัดที่โคราชมาจัดที่บ้านเราอะค่ะเราก็แบบมีความกดดันอะไรหลายๆอย่างแล้วด้วยกับทีมเราเองอะค่ะเรามีเวลาซ้อมมันก็จริงแต่มันยังขาดอะไรไปไม่รู้อ่ะอย่างนึงอ่ะค่ะใช่เรากำลังตามหามันอยู่อย่างว่าใช่ค่ะของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนวันเนี้ย
เราสามารถใช่ทำได้เงี้ยค่ะข้ามความกดดันหลายๆอย่างก็ไม่รู้ว่าแบบจะเรียกว่าอะไรทุกคนก็เห็นนะเนาะทุกคนก็น่าจะแบบอึดอัดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณทุกคนเลยกระทั่งแบบกองเชียร์สตาร์โค้ชทุกคนเลยอ่ะแบบว่าส่งกำลังใจมาทางแบบทางบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกได้เลยว่ามันแบบเออฉันต้องเอาให้ได้คือหนูจะเอาอ่ะหนูเรื่องอะไรเงี้ยว่าหนูจะเอาอ่ะหนูจะเอาอันเนี้ยให้ได้อะไรเงี้ยให้พูดถึงเกมกับญี่ปุ่นวันนี้หน่อยญี่ปุ่นก็เล่นดีเล่นดีค่ะเล่นดีมากเสิร์ฟก็คือรู้เลยว่าตัดเราตัดกระบวนการลุกของเราทุกอย่างเลยคือเรารู้เลยว่าเขาเสิร์ฟมาทางเนี้ยเขาจะตัดอะไรเรารู้เลยว่าเขาเสิร์ฟไปทางเนี้ยเขาจะตัดอะไรเราคือรู้เขารู้เราเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบนะนั่นแหละมันเล่นยากอะไรเงี้ยแล้วความเป็นญี่ปุ่นนะทุกคนก็รู้ความเหนียวแน่นของเขาว่าเขาเก่งมากเขาก็ดีมากแต่ว่าวันเนี้ยก็คือโมเมนตัมทีมอ่ะมันไปมันแหว่งอ่ะมันไปฝั่งไหนอ่ะฝั่งนั้นอาจจะหยิบโอกาสนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเกมพรุ่งนี้นัดชิงชนะเลิศกับจีนมองว่าไงบ้างคะก็เราก็ต้องใส่อย่างเดียวค่ะเพราะว่าเรามีเท่าไหร่เราก็ต้องใส่ค่ะเพราะว่ามันเป็นแมตช์สุดท้ายของเราแล้วเราก็จะทำของเราให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดแบบที่เราก็ใส่ทั้งตัวค่ะเพราะว่าเราก็อยากได้แชมป์แล้วล่ะค่ะเราก็ต้องใส่เต็มที่ค่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะค่ะฝากเชิญชวนหน่อยพรุ่งนี้ให้มาเชียร์กันก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเรานะคะพรุ่งนี้ฝากชมและเชียร์พวกเราคนที่มาที่สนามนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเชียร์เสียงดังๆนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะคนอยู่ที่บ้านก็ติดตามชมนะคะแล้วก็เชียร์พวกเราผ่านหน้าจอนะคะแล้วก็เราจะไปด้วยกันค่ะค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกหลังจบเกมการเล่นของทั้งชมพู่พรพันธ์และก็เพียวอัชราพรคงยศนะครับนัดสุดท้ายทีมชาติไทยครับจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนเวลา 18:00 นเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศ นะครับวันที่6กันยายน2566ร่วมเอาใจช่วยสาวไทยครับให้สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สมัยที่3ให้สำเร็จกันให้ได้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ